อยู่ๆนะครับพวกกำปั้นโลหิตก็บุกเข้ามานะครับเพื่อนๆเนี่ยผมต้องรีบหลบตรงแถวนี้นะครับแบรีเออร์เนี่ยสำคัญเพื่อนๆต้องพยายามมีอาวุธไว้ให้เยอะนะครับไม่งั้นแพ้นะครับเพื่อนๆยิงให้แม่นๆด้วยมาเยอะนะครับมาเยอะโอ้โหมาหลายตัวมากเลยอ่ะโอ้มาเพียบเลยหลบหลังบาริเออร์ให้ดีนะครับดวลปืนกันพยายามไม่ต้องยิงรัวก็ได้นะครับเพื่อนๆยิงทีละนัดทีละนัดมันจะแม่นกว่าหลบหลังต้นไม้อยู่โอ้ยังมีมาอีกอ่ะยังมีเหลืออีก4ตัวนะครับเรียบร้อยนะครับศพที่ตายนี่เราสามารถไปค้นตัวมันได้นะครับเพื่อนๆโหตั้ง12คนบุกเข้ามาไม่ธรรมดาเลยอะผบ.ตร.ดีใจฮ่ามันมากเลยเดี๋ยวผมหาศพก่อนอ๋อไม่มีนะครับศพหมายถึงว่าถ้ายิงนิฐานที่มั่นตรงนี้นะครับที่ว่าเป็นชายแดนของเราตรงนี้มันไม่มีศพให้เก็บนะครับแต่ถ้าเป็นข้างนอกตรงถนนเนี่ยเวลาเราเคลื่อนย้ายนักโทษนะครับมันจะมาชิงตัวนักโทษนะเพื่อนๆ เวลายิงชนะหรือว่ายิงฆ่าโจรที่มันมาชิงตัวนักโทษได้แล้วเราสามารถไปที่ศพมันแล้วก็ค้นหาของได้นะครับมันจะมีพวกอาวุธปืนอะไรให้เราเก็บกับกระสุนนะครับเพื่อนๆดีมากเลยแล้วนี่ผมจะไปนอนต่อไหมเนี่ยหรือยังไงเนี่ยก็มันเช้าแล้วว่าเดี๋ยวขอเอากระสุนเพิ่มนะครับกระสุนผมเหลือหน่อยเดียวเองเดี๋ยวมาเก็บไว้ก่อนเนี่ยครับอ๋อนี่เงินปลอมเงินปลอมนะครับต้องเอาไปเก็บก่อนอันนี้เป็นของกลางนะครับเพื่อนๆเป็นของกลางทั้งนั้นเลยของที่เราจะต้องส่งมอบให้กับทางการนะครับเนี่ยผมพยายามเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะครับโจรตอนนี้คนไม่ดีนะครับเราจับมาได้ประมาณอันนี้3คนแล้วนะครับโอเคเอ้ายังไงเนี่ยนอนได้ไหมนอนต่อใช่ไหมเนี่ยให้นอนต่อใช่ไหมมันยังเช้าอยู่เลยอ่ะผมพักผ่อนต่อแล้วกันโอเควันนี้หมดแล้วนะครับคือกำลังจะเข้านอนนะครับเพื่อนๆแล้วก็เจอโจรพวกนี้มานะครับอันตรายสุดๆอันนี้คืออีกวันหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้ล้างบางครั้งใหญ่เอ้าที่นี่ของเรานี้ที่เมืองนี้เมืองเล็กๆเองนะมันจะเปิดอันนั้นได้ยังไงอะกีฬาโอลิมปิกเนี่ยนะอ๋อ 50WA นะครับอันนี้ผู้ค้าของเถื่อนอายุ50นะครับนี่รถสีน้ำเงินนะครับเพื่อนๆรถสีน้ำเงินอาคาริสตันก็คือสัญชาติอาคาริสตันนะครับแล้วก็อายุ50รถสีน้ำเงินแล้วก็50WA นะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีนะเดี๋ยวอย่าลืมไปดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่โอ้โหโอลิมปิกจริงด้วยโอลิมปิกเกมกำลังจะมา
ก็อย่าลืมอ่านตรงนี้ด้วยนะเพื่อนๆอ๋อถ้ามีข้อบกพร่องมากกว่า3จะถูกห้ามไม่ให้เข้านะครับโอเคบัตรยานพาหนะนี่ครับมีผลบังคับใช้ต้องแสดงบัตรยานพาหนะด้วยนะครับก็คือบัตรแบบขี่นี่แหละครับการนำเข้าสินค้าต้องมีใบตราสินค้าคาดเคลื่อนเอกสารขนส่งให้ปฏิเสธการเข้าอ๋อก็คือสินค้าไม่ครบไม่ให้เข้าเลยนะครับเพื่อนๆสรุปตอนนี้ข้อบกพร่องทางพาหนะก็อย่างเช่นยางแบนกระจกหายถ้ามากกว่า3เนี่ยไม่ให้เข้านะครับโอเคได้เลยอันนี้คืออะไรเครื่องชั่งรถบรรทุกอ๋อโอเคมันมีเพิ่มเข้ามาอีกนะครับโอ้เพิ่มเข้ามาอีกอันนึงมันสำแดงน้ำหนักไม่ตรงนะครับเราก็ไม่ให้เข้านะเพื่อนๆเดี๋ยวดูป้ายทะเบียนก่อนโอเค50WA ก็อายุ50อาคาริสตันนะครับกับสีน้ำเงินคนนี้ดูแก่นะอ่ะลงมาเพื่อนลงมาก่อนลงมาก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนใบอนุญาตเข้าเมืองชื่อไม่ตรงกันแล้วแงวแงวนะครับแค่ชื่อก็ไม่ตรงกันแล้วอ่ะอันนี้หมายเลขหนังสือเดินทางนะครับเอ้าก็ดันไม่ตรงกันอีกอย่างนี้ก็คือให้เข้าไม่ได้นะครับเพื่อนๆอันนี้ตรงกันเนี่ยครับชื่อคนละชื่อเลยอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวดูน้ำหนักหน่อยนะครับ 1,400 แล้วดูมันสำแดงดิไม่ตรงกันนะครับน้ำหนักไม่ตรงกันคือผมไม่ให้เข้าอ่ะยังไงก็ไม่ต้องตรวจเลยก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องตรวจให้เสียเวลาเพราะว่าเข้าไม่ได้นะครับเอกสารเขาไม่ผิดกฎไม่ผิดกฎหมายใช่เพื่อนแต่ว่านายอ่ะเอกสารนายอ่ะบอกไว้เลยว่าไม่โอเคนะครับไม่อนุมัติชื่อไม่ตรงไม่ให้เข้าเลยนะครับไปรถบรรทุกนะครับเอ้าขอเอกสารหน่อยเอ้าลงรถมาเพื่อนเดี๋ยวขอดูน้ำหนักหน่อย3250แน่เห็นไหมครับมีสิ่งของผิดกฎหมายแล้วนะเพื่อนๆทั้งสองเบาะเลยนะครับเห็นไหมครับที่เป็นรูปงูเพื่อนๆเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็ต้องเอามีดมากรีดนะโอเคยางไม่แบนนะครับโอเคดูโดยรอบนะครับเพื่อนๆไปท้ายไฟเลี้ยวยางไม่แบนกระจกข้างมีเรียบร้อยของไม่ได้บรรทุกอะไรมาเลยอะให้ผ่านไม่ได้นะครับคนนี้เพราะว่าเนี่ยที่หน้าเบาะเขาเดี๋ยวผมดูเอกสารเขาหน่อยแสดงน้ำหนักมาเท่าไหร่3250น้ำหนักไม่ผ่านเห็นไหมครับน้ำหนักไม่ได้อันนี้ตรงกันชื่อตรงกันทะเบียนตรงกันอันนี้ไม่ผ่านนะครับยิงให้เข้าไม่ได้ใหญ่เลยเดี๋ยวผมขอเอามีดกรีดดูก่อนเงินปลอมนะครับว่าแล้วเพื่อนเพื่อนพกเงินปลอมมาเพื่อนจับเลยนะครับโอ้มันติดสินบนเราเห็นไหมครับเพื่อนตั้ง470แน่ผมไม่รับนะครับบอกว่าไม่รับเองจะให้อยู่ได้เก็บไปจับกลุ่มเลยนะครับมันจะติดสินบนเรา750เหรียญนะเพื่อนๆจับมันขังคุกให้หมดนะครับพวกนี้เนี่ยตัวทำให้ความเดือดร้อนนะครับเพื่อน
เดี๋ยวผมให้เพื่อนลูกน้องคนนี้เก็บของครับเคลียร์ของให้ไปเคลียร์ให้หน่อยเพื่อนแล้วเดี๋ยวเอารถคันใหม่เข้ามานะครับนิสัยมันไม่ดีผมเห็นไหมครับคนเมื่อกี้จริงๆแล้วถ้าไม่เจอแบงค์ปลอมยังไงผมก็ไม่ให้ผ่านนะครับเพราะว่าเขาเอกสารไม่โอเคเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับ 50WA แล้วก็อาคาริสตันทำไมไป้ายไม่มีไม่มีไม่ใช่คันนี้เอ้ยเพื่อนมาขอดูบัตรโอเคเอ้าลงมาลงมาเพื่อนลงมาเสียงแปลกๆ นี่บอกเขาใจเย็นไม่มีอะไรเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวฉันค้นเองเพื่อนใจเย็นเอาตู้เย็นออกไปยางไม่แบนนะครับโอเคกระจกข้างนี่แถบนี่หายเพื่อนๆเห็นไหมครับบางคนหาย1ละจริงฝาท้ายนี่มันแปลกๆนะเนี่ยเจออะไรไหมไม่เจออ่ะยืนยันสินค้ามันมีแค่ตู้เย็นอย่างเดียวนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามันสำแดงมาถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูเอกสารเขาก่อนนะครับน้ำหนักล่ะผ่านไหม1270เองอ่ะคันนี้ไปดูชื่อก่อนชื่อตรงหมายเลขหนังสือตรงอันนี้ก็ผ่านนะครับได้ตู้เย็น1สำแดงมาถูกตัวนี้ไม่ผ่านนะครับตัวนี้ไม่ผ่านอันนี้หมายเลขทะเบียนนะครับชื่ออ้าวดันไม่ตรงกันว่าละโอเคไม่ตรงกันนะครับเพื่อนๆผมไม่ให้ผ่านนะคนนี้แปลกๆแต่ว่าไม่มีของผิดกฎหมายนะครับเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีไม่ให้ผ่านนะเพื่อนไม่อนุมัตินะครับไม่อนุมัติไปไม่อนุมัตินะครับอ๋อโอเคคันนี้คันข้างหน้านี้แปลกๆคันนี้แปลกๆนะครับโดยรวมยังไม่แบนใช่มีคุณสมบัติไม่ตรงนะครับขอเอกสารหน่อยโอ้โหชูซะสูงเลยออกมานอกรถเพื่อนกระจกแตกนะครับ1เห็นไหมครับ1ละดูว่ายางแบนมั้ยโอ้ยลำใหญ่บางทีเขาห่วงรถนะครับพวกนี้ดูสภาพโดยรวม2ละเพื่อนๆอืม2จุดแล้วนะที่เขามีปัญหานะครับกระจกแตกหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปดูกระจกหน้าเขานิดนึงเขามี2จุดนะครับที่ไม่ผ่านนะเพื่อนๆมาดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวขอดูป้ายนั้นเขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนเช็ค ID เขาตรงกันนะครับตรงกันอันนี้หมายเลขหนังสือเดินทางนะครับอันนี้ลงทะเบียนไว้ในชื่อนี้นะครับก็ถือว่าผ่านทะเบียนเลขที่เดี๋ยวขอดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักไม่สำแดงไม่เท่ากันนะน้ำหนักสูงสุดคิดยากเลยฮะโอเคจริงๆแล้วถ้าหากว่าเขาเรียกว่าสองของเสียหายนี้ผมดูแล้วมันยังไม่ครบ3ไม่เกิน3นะครับผมให้ไปได้นะคนเนี้ยผมอนุมัติแล้วกันอ้อขอชีพการค้านะครับโอเคอนุมัติอาราราชโลไปเลยเพื่อน
ราะไม่เข้าข่ายพวกนี้นะเดี๋ยวเรียกคันต่อไปเข้ามาโอเคเอกสารถูกต้องแหมยื่นมาให้เลยแฮะออกมาออกมาเพื่อนที่เชลปติดดูรักอัลมาอิซาลิชเมนอพอวรัตคุเฮโนอายามาดรอคอสโตเชตมาชินุโอเคงั้นเดี๋ยวผมเอาของออกก่อนทำไมกระเป๋าเยอะจังโอ้โหเดินทางคนเดียวนี้ใช้กระเป๋าเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้ยอย่าบ่นนะเขาบอกเราทำก็เสียเวลานะครับบ่นจังเลยอ่ะนิดวัชฟุนดราตาเยตเออหาก่อนสิแต่เย็นได้ไหมสำแดงเอกสารครบไหมเนี่ยกรีดเลยนะครับกระเป๋านี่โอเคเอาเก็บให้หน่อยเพื่อนอารอสโกวาริชูเก็บเลยขอดูเอกสารหน่อยสำแดงมากระเป๋า5กระเป๋าเดินทาง5นะครับเรียบร้อยชื่อตรงไหมตรงกันหนังสือเดินทางตรงอันนี้ก็ได้นะครับเรียบร้อยทะเบียนเลขที่ชื่อตรงกันไหมโอเคน้ำหนัก990 700โอเคน้ำหนักสูงสุดได้อยู่นะครับไม่เกินกระจกหน้าไฟเลี้ยวเรียบร้อยเรียบร้อยหมดนะคันนี้โอเคนะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะเอ๊แต่ว่ารถมันเดี๋ยวอะคาลิสตันสหสาลีได้นะครับคนนี้ผ่านผมให้ผ่านอนุมัตินะครับลาราชโลโอเคไปเป็นคนสุดท้ายพอดีถ้าหากว่าไม่ผ่านหรือว่าไม่ผมผิดพลาดนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวรถมากกว่านะแต่จริงๆแล้วผมดูแล้วมันไม่มีอะไรผิดปกติมากนะใช่ใช่โอเคนะครับเรียบร้อยจบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักผ่อนกันนะครับเพื่อนๆพักผ่อนได้แล้วตรวจประมาณ 5-6 คันเนี่ยครับมีแค่นี้พักผ่อนนะครับนี่วันที่13นะครับเพื่อนๆนี่เช้าแล้วเดี๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ผ่านไปอีกวันหนึ่งอุ๊ยทำไมเสียงดนตรีน่ากลัวจังโอ้มีรถคันใหญ่มาเอกสารอ๋อข้อกำหนดสำหรับผู้ขับขี่ต้องมีใบตราส่งสินค้าให้ถูกต้องนะครับถ้าไม่ถูกต้องก็ไม่เข้าเลยความเสียหายคือถ้าเสียหายนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับให้เข้าได้นี่บัตรยานพาหนะอะคาลิสตันเหมือนเดิมเลยนะครับกับอายุ50 WA โอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่านี่ผ่านไปวันนึงแล้วนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับเดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าถ้ามีอะไรพิเศษแล้วเดี๋ยวผมจะอัดให้เพื่อนๆดูอีกนะครับอาจจะมีผู้ก่อการร้ายบุกเข้ามาโอเคนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับมาโมแชนแนลด้วยนะครับเพื่อนๆก็เกมนี้นะครับถือว่าสนุกดีนะครับคอนท่าแบนโพลิสนะครับเพื่อนๆเป็นตำรวจชายแดนที่คอยตรวจสอบถึงการลักลอบสิ่งผิดกฎหมายนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็เข้ารับชมแล้วก็เข้าไปเล่นเกมได้นะครับไปโหลดมาเล่นได้สนุกดีนะครับแปลกแหวกแนวดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ